จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศโดยจังหวัดระยองนั้นมีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอีกทั้งยังมีพื้นที่การเกษตรโดยเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งประมงในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆให้เจริญก้าวหน้านั้นสถานประกอบการจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดการที่เราจะดูแลสุขภาพของบุคลากรให้ดีทั้งกายและใจนั้นถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานประกอบการที่จะขาดเสียมิได้โดยอาศัยหลักการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้สถานประกอบการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจผมในแพทย์ชวาลประดิษฐ์วงศ์สิงห์นะครับเป็นผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับงานบริการที่เราให้ในแผนกนะครับเราก็มีตรวจงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ตรวจก่อนเข้างานนะครับตรวจประจำปีนะครับหรือตรวจตามความเสี่ยงซึ่งการตรวจตามความเสี่ยงนั้นเราจะมีทั้งตรวจการได้ยินปอดแล้วก็ตรวจตานะครับในกรณีของคนที่ต้องเข้าในที่อับอากาศขึ้นทำงานในที่สูงนะครับหรือว่าทำงานใต้น้ำเป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่เราได้มีศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราได้ในแพทย์ทั้งสองท่านมาคือในแพทย์วิวัฒน์นะครับและแพทย์หญิงดาริกาซึ่งเป็นแพทย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งท่านก็จะเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการและประชาชนที่สนใจโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้สถานประกอบการต่างๆมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาวรวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดประสิทธิผลตัวอย่างกิจกรรมของศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์มีดังนี้1. การจัดหลักสูตรความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้การตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรมการตรวจสมรรถภาพปอดในงานอาชีวอนามัยการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 2. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ 3. การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบคำถามทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยในพื้นที่ 4. การเป็นที่ปรึกษาความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการ 5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบการต่างๆและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจดำเนินงานโดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัยผู้มากประสบการณ์ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้ที่ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพระยองโทร038 921 820